ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะนายวิภาโทษน่าสงสารมานอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลแบบนี้ผมเนี่ยคิดไว้แล้วว่าผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยก็ต้องเจอจุดจบแบบนี้แหละนะนอนตายอย่างเดียวได้โถน่าสงสารจริงๆเสียดายนะคุณน่าจะร่วมมือกับผมตั้งแต่แรกถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสองคนคงมีความสุขด้วยกันไปแล้วคุณคงไม่ต้องมานอนเป็นผักอยู่แบบนี้หรอกแต่คุณอย่าเพิ่งรีบตายนะฟื้นขึ้นมาดูความสำเร็จของผมก่อนความสำเร็จของผู้ชายคนที่คุณเนี่ยคอยกดคอยเหยียบแล้วก็คอยดูถูกถ้าเกิดคุณฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นความยิ่งใหญ่ของผมเนี่ยเผลอๆคุณอาจจะอยากนอนเป็นผักไปตลอดชีวิตเลยก็ได้จัดการผมสิฮะโตปากไม่แดงก็เลยไม่มีแรงลุกขึ้นมาจัดการกับผมใช่ไหมฮะโธ่นอนเป็นผักหน้าสมเพชสะใจเว้ยรู้สึกดีขึ้นละไปกันนะไปก่อนนะวิภาหายไวๆนะหรือไม่ก็นอนหลับต่อไปเรื่อยๆแล้วกันต้องห่วงนะลูกตยศตำรวจออกหมายจับนางกิแล้วคนชั่วมันต้องได้รับผลกรรมของมันเป็นอะไรลูกมีอะไรเหรอทำไมอ่ะมีอะไรจะบอกแม่อย่างนั้นเหรอลูกเรื่องอะไรลูกกำลังจะบอกแม่ว่าใครทำลูกใช่ไหมใช่ไหมเขียนนะต้องเขียนดูนะลูกนะแค่ฉันลืมตามาพบเธอที่เคยปวดถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลยเหมือนเป็นคำถาม